ทรวงสาธารณสุขเนี่ยฝั่งซ้ายมือก็คือสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่นะครับสำนักงานประกันสังคมสำนักงานกระทรวงแรงงานนะครับเข้าแล้วครับผ่านประตูเข้ามากระทรวงสาธารณสุขนะครับบริเวณใหญ่โตนะกว้างขวางฝั่งซ้ายมือก็เป็นเหมือนสวนหย่อมสวนสาธารณะนะที่ว่างเปล่าขวามือนี่ก็จะเป็นตึกหรืออาคารต่างๆของกระทรวงนะครับ เป็นร้านอาหารโรงอาหารของสำนักงานอาคารสำนักงานปลัดนะครับมันจะมีร้านกาแฟแล้วก็อาหารจานด่วนก็คือแบบสั่งตามสั่งนะฮะเป็นอาหารสำเร็จรูปมาแล้วนี่คือโรงงานอันนี้ก็เป็นพวกลูกชิ้นนะครับเราจะถึงดีอร่อยอร่อยทั้งนั้นแหละครับอาหารตรงนี้ครับสวัสดีครับมาซื้อผลไม้ครับขายดิบขายดีนะครับครับนี่ฮะถึงแล้วผลไม้จะต้องมาซื้อทุกวันศุกร์เพื่อที่จะเนี่ยพ่อค้าสวัสดีครับครบไหมฮะฝากครับเดี๋ยววันศุกร์เท่าเดิมใช่ไหมครับราคาเท่าเดิมอันนี้จ่ายไปเกินแล้วก็อันนั้นมาแล้วคืนมามัน400เท่าไหร่460อ่ะ470 470ใช่ใช่500 470มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะจัดให้ใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนจัดหรือยังครับกำลังจะจัดอ๋อกำลังจะจัดโอเคครับเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวไปรีวิวร้านอาหารก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยครับแม่ค้าคนสวยผลไม้คุณภาพนะครับตรงนี้รับจัดกระเช้าผลไม้ด้วยเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้อาจจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาสั่งได้นะครับได้ก่อนเหมือนเสียครับครับมาดูร้านอาหารนะครับสาทอนอร์มอลของกินนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่คนข้างนอกเขามากินได้ใช่ไหมฮะราคาถูกๆนะครับกินมาคายกับ
กินเยอะแยะครับคนกินเยอะแยะไปหมดร้านบังเอิญรวยแต่ที่มันก็จะไม่บังเอิญนะสิมันจะตั้งใจรวยนะพี่ครับร้านส้มตำร้านส้มตำมีเบอร์เธอด้วยนะครับนายชัยยะบะหมี่เกี๊ยวเครื่องดื่มทั้งหมดโบราณอันนี้จะเป็นพวกน้ำปั่นผลไม้ปั่นโอเคครับมีหลายสูตรนะครับถ้าใครสนใจก็อาจจะชอบก็มาสั่งซื้อได้เลยครับโอเคครับจากได้ผลไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางเดินกลับเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยอยู่ในอาคารต่างๆนี่จะให้ดูกันนะครับนี่ก็คือทางขวามือก็จะเป็นอีกอาคารหนึ่งนะครับในกระทรวงนี้ก็บริเวณเขากว้างขวางมากเลยนะครับดูขวามือก่อนนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นส่วนของตึกที่ทำงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งนี้มีปั๊มน้ำมันด้วยนะฮะในกระทรวงเนี้ยปั๊มน้ำมันเวทอีเลเว่นเมนนะครับตัวถนนหลักถนนหลักก็จะมีขวามือกรมอะไรนะเดี๋ยวนะยังไม่ดูเด่นป้ายเลยแต่ก่อนมันเป็นกรมควบคุมโรคจริงข้างในในซอยอีกตรงนู้นก็จะมีหลายกรมอยู่นะครับมีหลายตึกอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นเส้นทางผ่านก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ดูก็จะมีรู้สึกจะมีกรมสุขภาพจิต
อยู่ข้างในแต่ขับไม่ได้ขับรถไม่ได้ผ่านเส้นทางโน้นก็จะมาเส้นทางนี้ขาออกนี่ก็คือสำนักงานอาหารและยาอย.นี่ฮะสำนักงานอาหารและยาหรือตัวย่อว่าอย.สิ้นนะครับวันนี้